นะคะเพื่อนๆปะทำก๋วยเตี๋ยวกินไม่รู้สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทำไมมาทำไมเพื่อนๆใหญ่จะเก็บนี่หลังจากที่ขุดที่ปลูกสตรอเบอรี่นะคะเอ้ยปลูกกระเทียมขุดสตรอเบอรี่ออกเที่ยงแล้วยายจะขอเก็บผักวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทำลูกชิ้นเมื่อวานยายจะขอเก็บผักไปด้วยเลยนี่ขึ้นช่ายไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยขึ้นช่ายก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวเราจะกินมาดูก่อนนะดูสถานการณ์ก่อนแฟนยายมาเรียกเมื่อกี้มัวแต่ทำงานเพลินแป๊บเดียวเองเที่ยงแล้วอ่ะจะเที่ยงแล้วใกล้แล้วนี่เอาอะไรอีกแล้วเพื่อนๆไปใส่โอ้เอายอดนี้ไหมนี่ไม่เอาดีกว่าไปเอาตรงนู้นนี่ยอดเนี่ยยอดกะหล่ำยอดกะหล่ำดาวมันก็เหมือนคะน้านั่นแหละก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะคะอุ้ยลมแรงจะเพาะถั่วงอกก็ไม่เพาะหรอกเพื่อนๆช่วงนี้เรามีผักกินเราก็กินแบบนี้ไปก่อนถั่วงอกก็นู่นเราเพาะช่วงที่ว่าหน้าหนาวจริงๆที่เราไม่มีผักอะไรเลยนั่นแหละไปเพาะช่วงนั้นช่วงนี้มีผักอะไรในสวนเราก็กินอันนั้นแหละเพื่อนๆไม่เรื่องมากยายนะไม่ต้องแบบว่าเอ้ยทำก๋วยเตี๋ยวไม่มีถั่วงอกอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นสมองคิดไปเองเพื่อนๆสมองคิดไปเองต้องให้มีครบเหมือนเมืองไทยนั้นมันไม่ใช่แล้วเนาะไม่ใช่เยตะแล้วแหละยายมีอะไรก็กินอันนั้นแหละไปแล้วไปขุดไอ้นั่นหน่อยแฟนยายจะกินไอ้หอมญี่ปุ่นแล้วไปขุดหอมญี่ปุ่นหน่อยอุ้ยนี่สุกกินทุกวันมาเนี่ยได้จะขุดอันนี้ไปให้แฟนยายเขาจะกินไอ้หอมญี่ปุ่นอึบขุดมือหนึ่งนี่สวยไหมนี่สองอันก็อิ่มแล้วนี่โอ้บะเลอเลยนี่โอ้ยไม่ได้อะไรมาใส่ตะกร้าโอ้อยู่ที่ไกลเดี๋ยวไปเอาตะกร้าว่าเดี๋ยวไปขุดเอาแครอทหน่อยด้วยไปเอาแครอทหน่อยเอาต้นหอมหน่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จมาทำต่อสามหัวพ่อหม้อหนึ่งละนี่นะคะเพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวไปตัดองุ่นหน่อยแฟนยายบอกว่าให้ตัดองุ่นมาเผื่อด้วยอู้เดี๋ยวไปเอาถอนผักชีหน่อยสิผักชีเริ่มโตแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวหอมๆก๋วยเตี๋ยวหอมๆดีกว่ารอดีกว่าให้ตัวท่ากินหมดก่อนคนเอาไปกินมั่งเดี๋ยวตรงที่ยายขุดเมื่อกี้ยายก็จะลงผักชีเองเลยลงเยอะแล้วแหละผักชีน่ะมันขึ้นเยอะแยะแต่ว่าตัวทากเอาไปกินหมดมาตัดองุ่นกันเพื่อนเออมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งตัดนี่เห็นไหมมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งตัดมันไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนๆแต่ก็ช่างเถอะแค่พอได้กินนี่ต้นนี้ว่าไม่ติดโอ้หวานหวานต้นนี้ว่าไม่ติดแอบติดอยู่หน่อยนึงหวานมากเลยต้นนี้โอ้ร่วงนี่นะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงระฆังดังเป้งๆๆๆมั้ยเที่ยงแล้วทำกับข้าว
ราให้แฟนยายก่อนของเราแล้วค่อยว่ากันเนาะนี่นะคะเพื่อนๆปะทำก๋วยเตี๋ยวกินไม่รู้จะได้ต้มหรือเปล่าสายแล้วดูก่อนเนาะซุปนะซุปเนื้อนี่ตอนแรกว่าจะต้มซุปเนื้อพอดีมันสายแล้วแฟนยายก็เลยบอกโอ้ทำกินแพนเค้กก่อนซุปเนื้อค่อยทำตอนเย็นเนาะนี่ไงซี่โครงเนื้อเนาะแล้วค่อยต้มตอนเย็นใส่ไอ้นั่นอร่อยใส่ต้นหอมยักษ์เนาะนี่ทำไปให้แฟนยายแล้ว2แผ่นแผ่นนี้เหลือไม่เต็มถาดเนาะเอาไว้กินเองมาทีนี้มาทำก๋วยเตี๋ยวกันเนาะกินกระแยมเนี่ยราดแยมแฟนยายกินกระแยมแล้วก็กินกับองุ่นเพื่อนคนสุดท้ายไม่ได้หรอกก๋วยเตี๋ยวนี่จะต้มมาม่าเอาอันนี้เป็นมาม่าแบบน้ำเนาะมาม่าเกาหลีแบบน้ำแต่ดูก่อนว่าจะใส่เครื่องปรุงเขาหรือเปล่าดูก่อนมันจะอร่อยไหมยายต้มใส่รสดีแล้วก็ใส่ปลาผักชีลงไปแล้วเอาไปง่ายๆเลยลูกชิ้นยังไม่ได้เอาลงใส่ลูกชิ้นไปเยอะๆง่ายๆสไตล์เยตะใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วใส่ผักลงไปง่ายๆสไตล์เยตะนะคะถ้าเราไม่มีเวลาก็เอาอย่างนี้เลยอากาศดีวันนี้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะไปทำงานต่อในสวนนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวชิมก่อนเนอะยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกปรุงรสใส่น้ำตาลหน่อยนึงว่ะมันยังไงไม่รู้ใส่น้ำส้มสายชูหน่อยนึงใส่พริกป่นหน่อยนึงคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยทีนี้โอ้เยอะแท้โอ้วันนั้นกินมาม่าหมูสับอร่อยอร่อยอะไรก็สู้ของบ้านเราไม่ได้หรอกเพื่อนๆนะอะไรก็สู้ของบ้านเราไม่ได้หรอกมาม่าเกาหลีก็เกาหลีเฮ้อนี่ปะไปกินกันเพื่อนสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาฉลองโต๊ะใหม่ไปโต๊ะใหม่โอ้พอดีเลยเนี่ยได้โต๊ะใหม่เว้ยได้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จโอ้ชะไลสดเค้าเน็ตไม่ดีคิดถึง FC ไม่ได้คุยกับ FC หลายวันแล้วคิดถึงดอกไม้ในซื้อจะจัดแจกันให้ญาตินะพอดีมันร่วงมันหักไปครึ่งหนึ่งก็เลยเอาออกใบมาตั้งเป็นตอนได้มาตั้งเป็นแจกันเลยเกี่ยวกันไหมเนี่ยกินไปกินมาก็สู้ของไทยเราไม่ได้หรอกเพื่อนๆลมแรงแรงวันนี้มาจะเอามาม่าหมูสามมาต้มก็ห่อมันเล็กเกินจะเอาสองห่อก็เยอะเอาห่อเดียวก็น้อยร้อนอ
ยายขุดยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะไปขุดไอ้นั่นปลูกไอ้นั่นต่อกระเทียมอากาศดีรีบทำสามสี่วันเนี้ยอากาศดีอากาศดีก็หาเวลาซักผ้าอีกนั่นแหละมันก็เสียเวลาไปอีกซักผ้าออกสูงไปเนี่ยแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะถ้าเราใส่ถาดนะแต่ในถ้วยมันสูงมันก็เลยคือมันเคยถนัดนะเห็นไหมแต่ถ้าเรากินข้าวธรรมดาพอดีเลยพอดีแดะเลยนะได้ก็อีแล้วก็อีไว้ตั้งของกินใหญ่ด้วยยกไปทางไหนก็ได้ยกข้าวสวนไปตำเก็บถ้วยเก็บชามเก็บกระมังใต้นี้ได้พอดีเลยเพื่อนๆโอ้ยหมดเวลาแล้วปีหน้าเอามาเก็บถ้วยเก็บจานอยู่ในเก้าอี้เลยยกไปสบายปิกนิกต้องถนุถนอมไว้อย่างดีเลยเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยบางคนเดี๋ยวไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไม่รู้อีกว่ายายพูดถึงเก้าอี้อะไรต้องไปดูคลิปที่แล้วเอาเด้อใหญ่ไม่รู้ว่าคลิปยาวแค่ไหนดีมากๆเลยพอใจตั้งหลายๆอย่างแค่นี้แหละเพื่อนๆอย่าลองไลฟ์สดดูสิไลฟ์สดได้ไหมบายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ